สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เส้นทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพการเดินทางสู่ความฝันของคุณบทความนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่ความสำคัญของเครือข่ายซึ่งมีส่วนช่วยให้คุณสามารถบรรลุความสำเร็จและมีอิสรภาพอย่างที่คุณต้องการการสร้างเครือข่ายคือกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของคุณการสร้างเครือข่ายเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเดินทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพเนื่องจาก ช่วยให้คุณได้สร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆได้เรียนรู้จากผู้อื่นและได้รับโอกาสใหม่ๆต่อไปนี้คือบางวิธีที่การสร้างเครือข่ายสามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จและมีอิสรภาพ 1. ช่วยให้คุณพบผู้คนใหม่ๆเครือข่ายช่วยให้คุณพบผู้คนใหม่ๆที่มีความสนใจและเป้าหมายที่คล้ายคึงกัน <ๆ S 1> การเชื่อมต่อเหล่านี้สามารถนําไปสู่โอกาสใหม่การสนับสนุนและการทํางานร่วมกัน 2. ขยายเครือข่ายของคุณโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนใหม่ๆคุณจะขยายเครือข่ายและเข้าถึงทรัพยากรและข้อมูลใหม่ๆ 3. เพิ่มการมองเห็นของคุณระบบเครือข่ายช่วยเพิ่มการมองเห็นของคุณทําให้ผู้คนจดจําคุณได้ง่ายขึ้นและแนะนําโอกาสใหม่ๆให้คุณ 4. พัฒนาทักษะและความสามารถของคุณการสร้างเครือข่ายให้โอกาสในการเรียนรู้จากผู้อื่นและพัฒนาทักษะ และความสามารถของคุณสิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณทราบข้อมูลปัจจุบันในสายงานของคุณและได้เปรียบในการแข่งขัน 5. ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจการสร้างเครือข่ายสามารถให้การสนับสนุนและให้กาลังใจช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและบรรลุปเป้าหมายคุณจะเริ่มสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ใหม่ได้อย่างไรเริ่มต้นด้วย การเข้าร่วมกิจกรรมในวงการอุตสาหกรรมเข้าร่วมองค์กรวิชาชีพและติดต่อกับคนที่คุณชื่นชมในสายงานของคุณนอกจากนี้อย่าลืมติดตามการเชื่อมต่อใหม่ๆและติดต่อกันอยู่เสมอนอกเหนือจากวิธีการสร้างเครือข่ายแบบดั้งเดิมแล้วให้พิจารณาใช้โซเชียลมีเดียเพื่อช่วยขยายเครือข่ายและสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Link ์อิน ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเชื่อมต่อกับผู้ในเครือข่ายมืออาชีพของคุณการให้ความสำคัญกับระบบเครือข่ายจะช่วยให้คุณมีความพร้อมมากขึ้นในการบำรุความสำเร็จและอิสรภาพคุณจะมีเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นทักษะและความสามารถที่ดีขึ้นและมีโอกาสใหม่ๆซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณบรรลุเป,ป้าหมายและใช้ชีวิตในแบบของคุณเอง ขอให้ต่อไปนี้ชีวิตของคุณเป็นชีวิตที่ประสบความสําเร็จและมีอิสรภาพในแบบที่คุณใฝ่ฝันมาตลอดขอบคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในบทความหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสําเร็จและอิสรภาพการเดินทางสู่ความฝันของคุณนะคะ